เป็นปมร้อนวงการเพลงลูกทุ่งเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวต๊ก,กแตนชนลดาโพสฟาดเดือดถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่เข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกและยังด่าอีกฝั่งรับหลังสนุกปากจนหลายคนคาดเดาว,ว่าน่าจะหมายถึงคู่เพื่อนรักอย่างนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นน้องจ้านงพนีมหาไทยและพิธีกรดังเอมวิทวัตรรัตนบุญบารมีและเกิด กระแสวิาพากษ์วิจารณ์หนักก่อนที่จะเอมจะออกมาตอบโต้และไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าถ้าเกลียดกันต้องไม่พูดกันต่อจากนี้จะไม่ยุ่งเลยและจะไม่ไว้หลังจากนั้นตักกะแตนชนรดาก็ออกมาไลฟ์สดโต้กลับเช่นกัน อีกทั้งยังฟาดกลับว่าอีกฝ่ายไม่เคยไหวยอยู่แล้วเชิญเกลียดได้ตามสบายกลายเป็นศึกเกาเหล่าวงการลูกทุ่งไปแล้วเรียบร้อยล่าสุดจ๊ะนงพณนีก็โพสต์ภาพไลน์แชทที่คุยกับเอมโดยต่างฝ่ายต่างบอกรักกันพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าคำว่ารักมันเป็นคำที่พูดยากสำหรับพวกเราแต่ทุกครั้งที่พูดมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพร้อมเคียงข้างกันเสมอ ทุกเรื่องทุกเหตุการณ์จะทำให้คุณรู้จักใจคนอีกทั้งยังเขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าจะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณจากใจจริงๆวันนี้รู้สึกได้รับพลังบวกสุดๆนอกจากนี้จะยังแท็กไปหาเฟซบุ๊กของทีมรีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังและเขียนข้อความว่า ปีมาราดาพรเบนจาวัฒนาแพทยอีกกบพวกกูขอบคุณมึงด้วยนะซึ่งพิมรีพายก็ตอบกลับว่ารักและใส่อีโมจิหัวใจด้วยโดยมีทั้งคนในวงการบันเทิงและวงการเพลงลูกทุ่งเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ อีกทั้งยังมีแฟนๆให้กำลังใจนับพันข้อความด้านนักร้องลูกทุ่งดังเพชรสหรัฐอดีตสามีของตั๊ก,กแตนก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิชูสนิ้วด้วย